ได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้พี่ทุกคนได้ยินไหมดูเหมือนมันโดนกัดนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยอยู่กับผมขอทีเดียวนะครับพี่ๆก็พาพี่ๆมายังป่านะคลิปเนี้ยพามายังห้างที่อยู่ในป่านะที่ผมเคยมากับพี่เชนนะครับผมแต่ตอนนี้คือพี่เชนเราเนี่ยอยู่บนห้างนะผมตามมาทีหลังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปดีกว่านะกลัวพี่เชนจะรอนานนะผมบอกไว้ว่าจะมาหานะแต่แกบอกแกเราบนห้างแล้วโอเคงั้นเราก็ตามไปทีหลังนะทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเดินมาได้ใกล้จะถึงห้างนะแต่ว่าเหมือนผมจะหลงทิศนิดหนึ่งนะเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพป่ามันเริ่มสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคือตอนที่ผมมาครั้งแรกกับพี่เชนใช่ไหมเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นแบบโดนไฟไหม้หมดแล้วก็โล่งเลยนะแต่ตอนนี้มันขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ผมจำทิศทางไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเรียกหาพี่เชนสักหน่อยนะพี่เชนได้ยินไหมพี่อยู่ไหนครับพี่โอ้อยู่นู่นเนี่ยนะใช่พี่เชนไหมครับผมเหมือนผมได้ยินเสียงฟ้าร้องอะแต่พี่เชนบอกว่ามาพามายังห้างมาตรงแคมป์เนี่ยนะทุกคนใช่ไหมเห็นป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะทุกคนเป็นไงบ้างครับพี่เชนนี่ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมาถึงยังห้างที่พี่เชนทำใหม่นะโอเคพี่เดี๋ยวขึ้นไปบนห้างก่อนนะครับพี่มาขึ้นมาก่อนทีโอ้ขึ้นมากันรู้สึกเหมือนจะหลงทางเว้ยเหมือนจะหลงทางเหรอครั้งที่แล้วเหมือนแบบใบไม้พวกนี้มันไม่ได้แบบอยู่เป็นเขียวกระจีไงมันแบบเหลืองๆแง่โล่งๆดูง่ายอยู่บนทางนะทุกคนเนี่ยทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนห้างกับพี่เชนไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนครับนะครับผมลองดูโอเคครับผมวันนี้ผมมาเจอนะก็พอดีว่าห้างเนี้ยผมเคยมานะแต่ว่าครั้งที่มาเนี่ยคือผมไม่ได้ถ่ายนะพี่ครับเฮ้ยอาจจะลงเกงนิดนึงนะใช่ลมมันพัดเงินก็เลยโยกโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนนะพักเสร็จเดี๋ยวก็จะปลุกไปนะพี่เดินทางมาก็ไกลพอสมควรนะสะดุกว่ะน่ารักเดี๋ยวเอาเมนูพิเศษออกก่อนเนี่ยเปย์ที่พี่ให้ผมเนี่ยพี่ใช้ได้ดีไหมใช้ดีพี่บางแล้วก็เสียงถ้าเป็นเฝ้าสัตว์อย่างเงี้ยเสียงเปย์มันไม่ดังใช่เหรอใช่มันไม่เหมือนแพ้แบบเนี้ยเวลาขยับเนี่ยมันมีเสียงอันเนี้ยไม่มีเพราะผมชอบนะพอชอบนะโอ้ยเรียบร้อยอ
งไปนี่ก็รุ่นนะไม่ลงห้างนะง่ายท้องลงไปลงไงหรอกถ้าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยู่ก็ลงไปข้างล่างนู่นเลยลมนิ่งเลยทีตอนมาเมื่อกี้ลมพัดมาเออลมแรงนะตอนเดินมาเมื่อกี้ลมแรงมากสุดท้ายฝนไม่ตกที่นี่น่ากลัวไหมกลางคืนน่าไม่กลัวแต่คนน่ากลัวอืออือครับผมพี่ๆตอนนี้เนี่ยผมกับพี่เชนเนี่ยผูกเปรย์เสร็จแล้วนะแล้วก็เราก็จะทำการกางไฟชีสนะพี่ๆครับดูเหมือนฝนจะตกฟ้าร้องมาแต่ไกลเลยพี่ โอเคเดี๋ยวเราจะกางไฟชีสกันนะผมนี่มาตรงนี้นะพี่นะอืมมาได้พี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยนะผมกับพี่เชนเนี่ยได้กางไฟชิดเสร็จแล้วนะเพราะว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลเนี่ยก็กลัวฝนมันจะเทลงมาเชนก็กำลังเก็บฟืนขึ้นมานะผมช่วยพี่เชนนะสักหน่อยครับผมไว้ทำกับคุ้มกับข้าวครับโอ้ยเราก็ต้องระวังตกด้วยใช่เหมือนว่าไอ้เชือกที่เรามัดเนี่ยมันอันนี้ไงมันหลุดหลวมลงช่วงนี้นะพี่นะช่วงนี้ปะช่วงนี้เนี่ยต้องระวังเป็นอย่างดีนะบรรยากาศรอบๆห้างเนี่ยดีมากนะพี่ถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามานะถ้าอยากมาเนี่ย เอ้ยเห็นเทือกเขาสวยๆนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเทือกเขาตะนาวสีใช่สวยได้อยู่ใกล้เขาเลยแต่ว่าอยู่ใกล้เขาคงไม่ได้ใจเขาหรอกนะใช่ไหมพี่เชนอยู่ต่อให้อยู่ใกล้เขาขนาดไหนถ้าเขาไม่เห็นค่าหรือไม่สนใจยังไงก็ไม่มีผลอยู่ดีมันก็จริงนะเขาก็ไม่รักอยู่ดีนี่นะทุกคนวิวที่ผมบอกก็คือวิวตรงนี้นะทุกคนนะสวยๆนะฝนแถวบ้านผมฝั่งนู้นน่าจะเริ่มตกแล้วมั้งเพราะไม่ได้ตกนานเลยโอเคทุกคนลำดับต่อไปเนี่ยพวกเราทั้งสองคนเนี่ยจะทำอาหารนะแต่ว่าผมเตรียมอาหารมาก็คือเมนูต้มยำอึ่งนะทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆหนักจนแบบท่วมเลยนะแบบน้ำที่ห้วยแบบขุ่นกลายเป็นชานมเลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็อึ่งน่าจะลงเนาะลงเยอะมากไปจับไอ้เจ๊ไม้ถังข้าวสารใหญ่ๆพี่เกือบเต็มนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นบอกพี่เลยจะได้ไปช่วยจับให้เมื่อคืนฝนตกเนี่ยนู่นนะเกือบ3 ทุ่มนู่นน่ะตกตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นไปถึง3 ทุ่มอ่ะหนักไหมหนักก็ลองคิดดูตกข้างล่างไงข้างบนไม่ตกถ้าบ้านพี่เชนไม่ตกนะตกไม่ทั่วฟ้าเหมือนใจคนนะก็เขารักเขามากกว่านะ แต่เราเขาไม่ได้รักเรานะ ใช่พี่เชนใช่ ก็เลยตกไปทั่วฟ้านะครับผมครับผมเดี๋ยวรอพี่เชนทำอาหารนะครับพี่เชนเตรียมจะทำเมนูอะไรพี่ก็มีของทอดนั่นแหละผมเตรียมเมนูมา2 อย่างอีกเมนูนึงเนี่ยตอนที่กินเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมแต่เป็นเมนูพิเศษหายากเหมือนกันนะครับผมหายากโอ้โหอยากกินแล้วพูดอย่างงี้อยากกินแล้วน้ำลายสอนะโอเคทุกคน
ที่น้ำพริกตาแดงไม่ใช่น้ำพริกอะไรมั้งน้ำพริกว้าวกินข้าวกันดีกว่าพริกปลาลาเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำพริกปลาลาโอ้ปลาทูน่ากินมากปลาทูน่ากินใช่ไหมใช่กรอบเลยกรอบนี่จะไหม้เอาดิย่าข้าวสุกแล้วมากินข้าวโอเคโอเยโอเยแล้วเมนูพิเศษไหนมันดูเมนูพิเศษอะไรสิมันเป็นยังไงวะอ้าวอันนี้เราเก็บไว้นี่เลยอันนี้จะได้ใส่แกงใช่ไหมใช่พี่อันนี้อึงโอ้ไม่ได้กินหนามันเนี่ยรู้เป็นยังไงล่าสุดที่พี่กินที่เราไปนู่นนะพี่นู่นอะน่าจะปีแล้วป่ะปีนี้แหละพี่ปีนี้ใช่ไหมนู่นอะที่เราไปตรงนู้นอะต้นปีใช่ป่ะใช่ใช่พี่ประมาณเดือนมีนามั้งมีนานกุมภาพันธ์นี่รู้จะพอน่าจะพอดีนะพอก็ต้องพอแหละพอดีเป๊ะก็อีกหนึ่งเมนูพี่ใส่ใส่ไปอันนี้รอบป่าเฮ้ยรอบด้วยเหรอใช่พี่ของหายากของหายากสำหรับบ้านเราชิมกันเมนูมันรสชาติมันยังเหมือนเดิมไหมพี่อือหือเหมือนเป๊ะเลยอร่อยเหมือนเป๊ะแสดงว่าฝีมือคุณเดิมแน่นอนอันนี้กลางเนื้อต้องชิมละลมน้ำหมาครับอืมนะมันจะพัดกันฝั่งนี้แต่พอเช้าๆมันก็จะพัดขึ้นมาฝั่งนี้ทีนี้ขบวนทำไมตีหน้าตัวเองไฟอะไรควันโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยกำลังกินข้าวอย่างอร่อยนะครับผมลูกพิเศษของเราเคี้ยวไม่หยุดเลยนะหยุดเคี้ยวไม่ได้ครับก็อาหารของเราเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5เมนูนะถ้านับเป็นแต่ละเมนูนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีเมนูอะไรบ้างครับนี่ครับทุกคนนี่ก็คือเมนูแรกก็คือน้ำพริกครับผมของพี่เชนนะครับผมน้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกหมูนะครับน้ำพริกหมูใช่เมื่อกี้ตักไปมันมีหมูอยู่มีเนื้อหมูอยู่ด้วยใช่แล้วก็มีผักครับผมแล้วก็ปลาทูทอดกรอบนะทุกคนดูดีๆนะทอดกรอบนะพี่ไม่ใช่ไหมนะ ก็เมนูที่4นะทุกคนคืออึ่งต้มยำนะผมใช่เนี่ยอันนี้อร่อยนะเนี่ยแบบอร่อยที่สุดละเปรี้ยวๆนะมันต้มยำมาอร่อยอยู่แล้วก็เมนูสุดท้ายของเราก็คือขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนด้วยนะใช่ครับผมแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นของป่าหายากนะทุกคนใช่ครับนะผมว่าถ้าเป็นเซียนบางคนอาจจะรู้นะถ้าเห็นเนื้อแค่เนี้ย นะครับผมเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะทุกคนครับเวลิกูจะกินข้าวตามอร่อยทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคนนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกับพี่เชนเนี่ยได้ทานข้าวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่เชนซัดอึ่งต้มยำหมดเลยนะทุกคนหมดเลยครับอร่อยครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะจะสดน้ำแล้วก็น้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยเป็นน้ำพริกใส่เนื้อหมูครับน้ำพริกเนื้อหมูทุกคนผมก็เพิ่งเคยกินนะมันออกหวานๆหวานๆนี่นะก็จะเหลืออยู่อีกหนึ่งเมนูมันหลายเมนูแล้วก็เลือกกินไม่ถูกอาจจะเหลือไอที่เป็นเมนูลิขสิทธิ์นะสงวนสิทธิ์ก็ต้องรอตอนมืดๆอาจจะหิวก็จะกินนะผมเพราะยังมีข้าวเปล่าเหลืออยู่หน่อยนึงนะทุกคนแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็จะนั่งนอนเล่นกันอยู่บนห้างนี้นะครับผมเสียงฝนมาเนี่ยคลื้มมากๆเลยฝนมืดตื่นเลยนะทุกคนตอนเนี้ยฝนมาแล้วทางด้านนู้นเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนู้นนะเนี่ยทุกคนฟ้าเริ่มมืดแล้วทุกคนไม่ได้มืดเพราะเวลานะมืดเพราะว่าเมฆมานะดูท้องฟ้าดิมืดคลื้มมานะนี่ก็รอบห้างของเราแล้วทุกคนเห็นไหม
ชัดมาแบบสบายหลับยาวนะพี่นัทมันก็เสร็จง่วงนอนใช่นอนพร้อมกันเป็นตาหย่อนตลอดเพลงร้องดังแล้วไม่ได้ตกแต่งพวกนี้ตกชอบข้างบนนู้นเลยเลยเวียนาไปนู้นหรือมั้งนอนๆอยู่ได้ยินเสียงสิ่งมันชนีใช่เปล่าก็ไม่รู้พี่เชนของเราเนี่ยก็หลับปุ๋ยนะหลับแบบเหมือนไม่เคยหลับมาก่อนไปอดหลับอดนอนมาจากไหนก็ไม่รู้นะตอนไหนได้ยินมาคือตัวอะไรวะตัวนะพี่เชนนะปวดหัวมากนะต้องใช้ยาดมนะแกนอนหลับนะไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นมันคือตัวอะไรนะตอนนี้เนี่ยก็โผล่เพ้นะผมนอนๆอยู่ได้ยินเสียงแค่เดี๋ยวผมขอตัวนอนต่อนะครับตื่นแล้วพี่เชนหลับสบายไหมพี่หลับไม่รู้เรื่องเลยมืดมากๆเลยนะพี่กินกาแฟไหมกินเลยพี่ครับผมพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็คือมืดสนิทเลยนะพี่เชนก็เพิ่งตื่นดูงูเมียนะตอนนี้เนี่ยคือมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะนะผมก็นอนฟังเสียงบรรยากาศเนี่ยไปเรื่อยๆนะน่ะฟ้าร้องเนี่ยใช่พี่แล้วก็มีฟ้าแลบด้วยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะมันมาโอ้โหนานๆทีมาทีหนึ่งนะก็เลยถ่ายไม่ทันครับบรรยากาศที่นี่ดีนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนชะนีหรือว่านกอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่ๆเสียงคล้ายๆชะนีเลยผมก็นอนฟังอยู่นานนะฟังจนแบบมืดเลยเนี่ยผมนอนฟังนะหลับๆตื่นๆนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มืดสนิทมืดที่ตื่นนะดูดิพี่เอกเราขนาดนั่งชงกาแฟยังหลับไปนะอันนี้ก็จะกินกาแฟก่อนนะพี่ครับดูเหมือนไม่สบายครับร้อนๆหนาวๆอืมก็ดูปวดตามคอครับดูตาพี่เชนด้วยไม่ไหวครับนี่เป็นมาลาเรียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะพี่นะอาจจะเป็นก็ได้นะแต่อาการยังออกไม่ชัดนะพวกมาลาเรียเนี่ยต้องระวังเลยโอ้ควันดีจัดเลยนะเขามาหาผมพอดีเลยเนี่ยดีไรอยู่โอ้น้ำหมดแล้วน้ำยังเหลืออีกกินน้ำหมดแล้วกินน้ำก็ปวดฉี่บ่อยเลยได้ยินอยู่เดี๋ยวพี่ทุกคนได้ยินไหมเหมือนได้ยินเสียงอยู่แถวข้างล่างใช่ไหมตรงนู้นใช่ไหมอืมแต่ผมไม่เจอนะถ้าเป็นสัตว์มันต้องเจอตายใช่ไหมอืมเฮ้ยดูเหมือนมันโดนกัดนะพี่ว่ามันคือตัวอะไรพี่ไม่แน่ใจมองตัวไม่เห็นนะคาดเดาไม่ได้นะไปได้หรือวะรู้สึกปวดหัวมากนะตั้งแต่เย็นตอนนี้พี่เชนจะอยู่ก็รู้สึกปวดหัวนะทุกคนมันไปไหนแล้วพี่เชนน่าจะลงไปข้างล่างแล้วอะเหมือนมันโดนตัวอะไรกัดสักตัวหนึ่งแล้ววิ่งลงไปข้างล่างแล้วเออถ้ามันเป็นสัตว์แล้วส่องตามันต้องเห็นตามันใช่ไหมใช่มันต้องมองไฟเราอะดิมันไม่มองเลยมันมองเหยื่ออย่างเดียวได้ลงไปแล้วนะถ้าพี่ๆเห็นอะไรในกล้องเนี่ยก็บอกเลยนะพี่ๆแต่คือตอนนี้จากที่สายตาคนนี้คือมองไม่เห็นเลยนะในกล้องอาจจะถ่ายติดก็ได้นะแต่ที่นี่แน่มันไม่ขึ้นมาแล้วปวดหัวไม่ไหวแล้วใช้เสียงมันต้องใจเย็นไม่มีแรงโอเคผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่เสียงมันน่ากลัวมากนะไม่รู้มันคือตัวอะไรวะใช่เสียงมันน่ากลัวจริงอย่างที่ผมบอกนะถ้าเอ้ยถ้าพี่ๆเห็นในกล้องอ่ะในกล้องเนี่ยเห็นก็บอกได้นะพี่แต่ในสายตาคือมองไม่เห็นอ่ะถ้าเป็นสัตว์นี่แล้วมันก็ต้องมองแสงไฟเราแล้วก็มีแสงสะท้อนเหมือนตาแมวตาหมาเนี่ยพี่นะใช่ใช่เป็นเรื่องแปลกลงที่สองแล้วมันน่าจะเอาเหยื่อลงไปข้างล่างแล้วอ่ะมันคงไม่มาแถวห้างเราใช่ไหมพี่มันได้เหยื่อแล้วมันคงไม่ขึ้นมาทางนี้หรอกเสียงแมงคนน่ากลัวหลอดเลยโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมกับพี่เชนเนี่ยขอนอนต่อนะตกใจกับเสียงเมื่อกี้เนี่ยกำลังนอนหลับนะเราได้ยินเสียงอยู่สักพักหนึ่งแล้วถึงเปิดกล้องถ่ายนะพี่ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเดินกอกกักกอกกักแล้วเสียงกระโจมกุ้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 มมาเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันร้องแบบเหมือนโดนทำร้ายหรือมั้งแบบป้าจิตร้องเลยโอ้สยองขวัญนะดีนะมากัน2คนมาคนเดียวเนี่ยผมคงเก็บเปรกลับไปแล้วมั้งใช่มันระแวงถ้ามาคนเดียวแต่มันเป็นสัตว์มันเป็นไอ้หุ่นโซ่อาหารอยู่แล้วสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะ
อาจจะโดนงูตะคบเปล่าวะงูใหญ่เลยไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้นะโอ้เวลานอนหลับเพลินๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากๆแล้วนะประมาณตีสองได้ใช่ประมาณตีสองแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่น่ามีไม่กล้าขึ้นมาหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกินอาหารที่ใหญ่กว่ามันกินไม่ได้หรอกตัวใหญ่กว่ามันอ๋อถ้ากินเรานี่ก็ต้องมีคนหนึ่งเสียสละนะใช่ก็ต้องมีในข่าวมันผู้หญิงไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่พี่ต้องขอแปลงก็เราไม่กลัวนะเรามากันสองคนนะพี่ๆไม่ต้องกลัวโอเคขอตัวนอนก่อนนะทุกคนตอนนี้รู้สึกง่วงมากๆเลยพอได้ยินเสียงอะไรแบบนี้นี่คือแบบสะดุ้งตื่นอย่างนี้นะแบบนอนไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องข่มตานอนอีกสักครั้งนะต้องรอฟังดูว่ามันจะมีเสียงแบบนี้อีกหรือเปล่านะใช่กลัวว่าแบบมันจะมาใกล้ห้างเรานะโอเคทุกคนถ้าผมนอนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนนะโอเคราตรีสวัสดีนะครับผมครับพี่เชนไม่ไหวอ่ะปวดหัวพี่เชนปวดหัวทั้งเย็นแล้วเนี่ยอาการเหมือนจะไม่สบายแล้วก็เหมือนถ่ายท้องไปหลายครั้งหมดแรงนะพี่เชนเนี่ยปวดท้องแล้วก็ท้องเสียถ่ายไปต้อง 2-3 ครั้งนะเดินลงห้าง3ครั้งได้มั้งน่าจะท้องเสียนะใช่อาหารเป็นพิษเปล่าพี่ไม่น่าใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าผมก็ไม่ได้วางยานะถ้าพี่เป็นผมก็ต้องเป็นด้วยใช่ไหมมาลาเรียหรือเปล่าหรอจะปวดหัวแล้วก็ท้องเสียอาจจะเป็นมาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกพี่ไม่แน่ใจโอ้ก็ต้องระวังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมกับพี่เชนเนี่ยขอตัวนอนกันนะครับผมไว้เจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับอ่ะตื่นละตื่นแล้วพี่โหตื่นสายจังเลยวันนี้สงสัยนอนเมื่อคืนน่าจะหลับลึกเลยดึกหนาวอ่ะต้องใส่รองเท้านอนอืมหนาวใช่เมื่อคืนหนาวลมพัดผมคิดว่าแบบว่ามันไม่ใช่ป่าดิบแบบเหมือนลึกๆนู่นมันคงจะไม่หนาวลมมันพัดมาไงถ้าลมไม่พัดนี่ไม่น่าหรอกสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่ๆผมเนี่ยตื่นสายนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยนอนหนาวทั้งคืนเลยนะพี่เชนก็นั่งจิบกาแฟอยู่นะตรงอยู่ตรงนู้นเลยครับโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะจิบกาแฟสักหน่อยนะเพราะไม่ไหวเหมือนกันนะหนาวแล้วก็อยากกินอะไรอุ่นๆหน่อยนะโอเคเมื่อคืนเนี่ยพี่เชนพี่ว่าเป็นตัวอะไรพี่น่าจะเป็นหมาป่าหรือเปล่าหมาป่ากินอะไรไอ้มันล่าสัตว์เนี่ยถือว่าจะล่าลงไปข้างล่างนู่นน่ะน่าจะเป็นไปได้คงกลางคืนใช่ๆต้องระวังครับพี่ๆก็เมื่อคืนเนี่ยมันก็ฟังดูตลอดนะถ้าเอาจริงคนจิตอ่อนเนี่ยก็คงจะคิดไปอย่างอื่นเลยน่ากลัวถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะคิดไปไกลนะโอเคพี่ๆก็คลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะพี่ๆเพราะว่าเราจะกลับแล้วนะเพราะผมก็ตื่นสายแล้วเพราะเมื่อคืนหนาวนอนไม่ค่อยจะหลับระดับตื่นนะหนาวนอนต่อเอาเสื้อคลุมเนี่ยคลุมไว้อย่างนี้นอนแล้วก็ผมต้องใส่รองเท้านอนเนี่ยเย็นเท้าใช่ต้องใส่รองเท้าเลยอ่ะผมหนาวก็แต่ตื่นมาก็บรรยากาศก็ไม่ได้แย่อะไรนะไม่ได้แย่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยตื่นสายแย่แล้วครับแย่แล้วครับผม
โอเคพี่ๆขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ส่วนพี่ๆคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้น่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ยังคอยสนับสนุนแล้วก็คอยดูคลิปผมอยู่นะกินกาแฟไหมกินกาแฟพี่โอเคเดี๋ยวผมกับพี่เชนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมวันหนึ่งไงใช่วันหนึ่งเต็มๆไปพี่กลับนะเฮ้ยรีบกลับไปไหนเล่าเอาตาเปล่าไปตาก็ได้นะจ๊ะตาไม่ไหวแล้วมั้งเอาที่ยายก็ได้ขึ้นไหนครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราได้เดินลงมาจากห้างมันที่เรียบร้อยนะส่วนขวดน้ำที่เราเตรียมมาเนี่ยที่เราใส่น้ำมากินนะก็พี่เชนก็จะทำเอากลับบ้านไปนะเป็นมลพิษให้กับธรรมชาตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยต้องเดินทางกลับกันนะครับผมอีกไกลเลยอีกไกลเลยนะทุกคนเดี๋ยวขากลับต้องใส่แว่นไว้นะเดี๋ยวแมลงเขาตาเดี๋ยวเป็นหนองต้องผ่าตัดตาอีกต้องไปผ่าหนองอีกโอเคพี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม